วันนี้เรามีเมนูคิมมารีวุ้นเส้นผัดไทยมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำวุ้นเส้นผัดไทยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับกระเทียมสับและชัยโป๊วสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำต้มสุกผัดให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นยีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่พอสุกยีให้เข้ากันใส่กุ้งแห้งเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าถั่วงอกและใบกุ่ยช่ายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำคิมมารีวุ้นเส้นผัดไทยวางสาหร่ายบนภาชนะตามด้วยผัดไทยพอจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นและโซดาคนผสมให้เข้ากันนำสาหร่ายที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูคิมมารีวุ้นเส้นผัดไทยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ